ท่านผู้ชมฮะที่สุดแล้วกฤษอนงสุวรรณวงศ์หรือว่าเจ๊พัดก็ถูกจับจนได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเจ๊พัดประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ไปขออนุมัติศาลจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อออกหมายจับในข้อหากันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางในการเรียกรับสินบนตำรวจนั้นเข้าไปจับเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็มีการตรวจค้นบ้านพักแล้วก็สำนักงานของกฤษอนงค์ด้วยนี่นะฮะที่สุดแล้วก็โดนรวบจนได้ก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองนะเพราะตอนหลังคลิปนั้นออกมาเยอะนะออกมาเยอะแล้วก็พาดพิงไปถึงหน่วยงานราชการพาดพิงไปถึง DSI สคบที่สำคัญพาดพิงไปถึงตัวรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีน้ำนะครับแล้วก็คุณพ่อเขาด้วยนี่นะฮะโดนจนได้นี่นะฮะก็หลังจากที่ชุดทำคดีของกองบังคับการปราบปรามบอกนะครับว่าหลังจากสอบปากคำกฤษอนงค์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยเหตุผลกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและข่มขู่เพราะว่าไปพบข้อความที่กฤษอนงค์โพสต์ในโซเชียลในลักษณะข่มขู่บุคคลที่มากล่าวหานะครับและก็เหตุผลที่ต้องขอหมายจับจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็เพราะว่าผู้ต้องหาไปกล่าวอ้างพาดพิงไปที่หน่วยงานราชการอย่างชัดเจนสอบปากคำเสร็จแล้วนะครับถ้าวันนี้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับก็จะคุมตัวกฤษอนงค์ไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันนี้นะครับส่วนอดีตสามีที่เป็นตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเชื่อมโยงหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำการทำความผิดเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ถ้าหากว่ามีเส้นทางการเงินโยงไปถึงก็จะโดนด้วยนี่ภาพตอนที่ถูกควบคุมตัวมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดินะเจ๊พัดหรือได้พูดแล้วก็กับวันเสาร์ใช่ฮะเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับตำรวจกองปราบสั่งอาหารมาให้กฤษอนงค์ผู้ต้องหาในคดีกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางเรียกทรัพย์สินบนนะฮะเพราะว่าไปตบทรัพย์บรรดาบอสดีไอคอนซึ่งก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ชั้น1อาคารประชารักษ์กองบังคับการปราบปรามนะครับมีแตงกวาแล้วก็น้ำเปล่าเนาะเมนูที่สั่งมาในมื้อแรกของเขาเขาจะกินไหมดีนะกระเพราไก่แตงกวาไม่มีไข่ดาวน้ำเปล่าขวดหนึ่งดีนะมีไข่ดาวไหมเอ่ยนักข่าวไปคุยกับตำรวจนะครับก็ได้ความว่าสอบปากคำกฤษอนงค์เนี่ยถึง5ทุ่มของคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็นำตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมตัวนะครับไปตรวจสอบเช้าวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยก็ปรากฏว่าท่าทางเขาดูอ่อนเพลียมากเพราะว่าถูกสอบปากคำมาทั้งคืนนะครับก็สอบปากคำ5ชั่วโมงกว่าพลตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกนะครับว่าเจ๊พัดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ให้การใดๆกับพนักงานสอบสวนอ้างว่าจะขอให้การเป็นเอกสารภายหลังนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ไม่มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ายังไม่มีประเด็นอะไรวันนี้ก็จะไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับนี่นะสรุปแล้วเนี่ยโดนไป2ข้อหาก็คือกันโชคทรัพย์แล้วก็เป็นตัวกลางเรียกทรัพย์สินบนดีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นไปตามระบบนะใช่ก็เดินตามรอยของแม่ตั๊กฝาเบียร์นะฮะบอสดีไอคอนแล้วก็ทนายตั้มใช่แล้วก็มาคนนี้ก็คือวันนี้ดูทรงแล้วก็นับหนึ่งวันแรกที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำใช่ทันทสถานหญิงนะฮะเพราะว่าก็คงจะคัดค้านการประกันตัวนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแต่นี่เป็นคดีแรกที่ไปกันโชคทรัพย์บอสดีไอคอนนะไม่ใช่คดีของกับฟิล์มนะใช่ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับเรื่องของไปอ้างพ่อแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะอันนั้นอ่ะอันนี้ภายในสัปดาห์นี้เห็นคุณวิทูลทนายของบอสพอก็จะไปแจ้งความนะหลังจากที่ถูก
พี่หนุ่มแจ้งความไปแล้วใช่แล้วก็ถูกทางด้านของรัฐมนตรีแจ้งความอีกใช่นะอันนี้อีกก้อนหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะแต่อันนี้เป็นก้อนแรกเลยนะย้อนพฤติกรรมไปก้อนแรกตอนที่คุณกิตอนงไปเริ่มว่าถูกแฉเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนะก่อนจะถูกแฉคลิปเสียงเรียกเงิน20ล้านเนี่ยก้อนแรกก็คือ7ล้านกว่านะครับ7ล้านกว่าที่ไปมีเสียงคุยกับบอสพอนะฮะและที่บอกว่าบอสพอก็ติดเครื่องอัดเสียงเอาไว้นะตามอะไรผมตามเป้ากางเกงตอนนั้นน่ะใช่อันนี้คือคดีนั้นเลยนะเออนี่ฮะคดีนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของกิตอนงเนี่ยตอนที่มีข่าวดีไอคอนใหม่ๆกิตอนงก็ไปติดต่อนะครับว่าจะให้บอสพอจ่ายเงินค่าเสียหายมาสำหรับผู้เสียหายที่เธอดูแลนะครับเรียกเงิน750,000 บาทแลกกับการที่จะไม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความนะหรือไม่เปิดโปงเรื่องราวให้บริษัทเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็พยายามพูดนะครับจนกระทั่งบอสพอยอมจ่ายเงินมา 750,000 ตามที่เรียกร้องนะครับตามที่เรียกร้อง 750,000 เนี่ยเข้าสู่ตัวเธอนะท่านผู้ชมฮะแต่ค่าเสียหายเนี่ยค่าเสียหายที่ทางบอสพอจ่ายให้กับผู้เสียหายของเธอเนี่ยซึ่งมีหลาย10คนนะตามข่าวบอกว่าจ่ายไปทั้งหมด8ล้านกว่า8ล้านกว่าแต่ตัวของกิตอนงเนี่ยได้ 750,000 นะครับเป็นค่าดำเนินการให้ตัวเอง 450,000 แล้วก็ได้เงินสดๆจากบอสพออีก 300,000 ก็เป็น 700,000 และมีข่าวว่าคุณกฤตอนงก็ยังย้อนกลับไปเรียกเก็บเงินคืนจากผู้เสียหายอีก120จากเงิน8ล้าน3จากเงิน8ล้าน3ที่ได้นะเห็นไหมผู้เสียหายเนี่ยได้8ล้าน3จากบอสพอนะไอ้ตรงเนี้ย120เธอยังย้อนกลับไปเอาด้วยนะโดนตรงนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเธอก็โพสต์ Facebook สุดท้ายนะครับเป็นคำแถลงจากแม่ของลูกเนื้อหาใจความก็ประมาณว่าเรื่องของเธอก็คือเรื่องของเธอนะครับอย่าให้ผลกระทบไปสู่ตัวลูกเธอมีลูก2คนนะครับก็ขอร้องให้ทุกคนเคารพกระบวนการยุติธรรมให้ศาลท่านเป็นผู้ตัดสินอย่างถึงที่สุดนะครับไม่ใช่สื่อหรือความเห็นของสังคมที่ตัดสินล่วงหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อลูกและครอบครัวนะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำไปขอร้องให้ทุกคนหยุดการสร้างบาดแผลต่อครอบครัวของเธอนะครับผ่านการวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อเท็จจริงแล้วก็ลูกเธอ2คนนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นการปิดเพจแล้วนะครับเพจของกฤตนงค์ก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ฮะจบอย่างเป็นทางการไม่มีโพสต์อะไรแล้ววันนี้ก็ติดตามดูครับการพาตัวเธอไปฝากขังนะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดสำนวนอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ตำรวจพาตัวผู้ต้องหาไปฝากขังเนี่ยจะต้องมีการร่ายสำนวนมานะว่าเธอทำอะไรมาบ้างอะไรยังไงพฤติการใช่ไหมใช่พฤติการนะฮะส่วนคดีใหม่เนี่ยก็ติดตามกันนะฮะโอ้โหแม่ท่านผู้ชมฮะโดนจนได้โดนจนได้ปรากฏว่าคนที่เข้าไปอยู่ข้างในนี่นะหมายถึงพวกกลุ่มบอสต่างๆที่เข้าไปชุดแรกเนี่ยพอเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็สอยคนข้างนอกไปทีละคน2คนทีละคน2คนใช่ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังที่ตัวเองพูดใช่นะฮะเห็นมั้ยอันเนี้ยที่เสียงที่ไปรีดเงินจากบอสพอเนี่ยเป็นชุดแรกเลยนะที่ออกมาตอนนั้นที่ออกรายการใช่กันชัยนะแล้วก็เสียงที่ไปร่วมกับฟิล์ม20ล้านนี่นะฮะกับบอสปันอันนั้นปีที่แล้วนะท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ปีที่แล้วมิถุนายนประมาณมิถุนายนปีนี้มิถุนายนปีนี้ก่อนข่าวดีไอคอนจะดังนะฮะและก็ยังไม่ทราบนะมีคลิปอะไรอีกนะที่เกี่ยวกับเธอนะใช่ยังไม่หมดนะเพราะต่อจากคลิปฟิล์มเนี่ยก็คลิปพูดไปถึงรัฐมนตรีใช่ใช่มั้ยฮะสคบถูกต้องคลิปพูดไปถึงจ่ายเงินให้กับ DSI โอ้โหใช่มั้ยก็ตามข่าวตอนแรกวูบแรกเลยที่คลิปเสียงแรกๆออกมาจ
จากกลุ่มThe Iconเนี่ยทางด้านของบอสพอบอกว่ามีประมาณ200เสียง200คลิป อัดไว้เยอะมากนี่ใครเคยไปทำอะไรไว้ไปรีดเงินเขาไปอะไรครับไม่รอดไม่รอดฮะนี่เข้าไปเป็นสเต็ปสเต็ปและจากคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบนะจากกฤษอลงแล้วจะเป็นใครฮะนะตอนนี้พี่ฟิล์มรัฐภูมิก็หนาวหนาวร้อนร้อนแล้วใช่ใช่ไหมฮะใช่พี่ฟิล์มรัฐภูมิก็หนาวหนาวร้อนร้อนแล้วตอนนี้เครียดแล้วฮะและจากฟิล์มรัฐภูมิจะมีใครอีกที่อยู่ในคลิปเสียงนะนี่อันเนี้ยยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางนักการเมืองสอเสือเลยนะนักการเมืองสอเสือซึ่งทางกลุ่มของบอสThe Iconเนี่ยเขาบอกผ่านทนายมาแล้วเขาจะไม่แจ้งความนะใช่นักการเมืองสอเสือนี่เขาไม่เอาเรื่องใช่เขาไม่เอาเรื่องนะแต่จะมีใครเอาเรื่องหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ออกมาทีละชุดทีละชุดทีละคนทีละคนท่านผู้ชมฮะเห็นไหมโอ้สอยไปเรื่อยเวรกรรมจริงๆนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะฮะเรื่องของศึกเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีก็มีความเคลื่อนไหวมาจากซีของพักส้มบ้างนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนก็เป็นซีของพักเพื่อไทยโดยมีคุณทักษิณไปช่วยปราศัยนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้แล้วนะฮะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีจะรู้ผลกันแล้วนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นคิวของชัยธวัฒน์เป็นคิวของพิธานะครับแล้วก็มีเรื่องราวควันหลงที่โอปอนะสุชาตาพาดมงกุฎนางงามจักรวาลไปเมื่อวานนี้โอ้โหน่าเสียดายมากนะเดี๋ยวกลับมาค่อยๆดูกันอีกหลายรายละเอียดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ